เนี่ยตอนนี้ซักก็ต่อได้มีใครอยากซักน้องอิฟไหมคะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะกราบขอโอกาสนะตอนนี้ค่ะน้องอิฟรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปคะมันไม่หนักใจแต่ว่าคือหนูชอบไปอยู่ในความคิดตลอดจนมันปวดหัวไปหมดตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ว่ามันไม่หนักใจแล้วมันก็รู้สึกลมมันพัดผ่านใจไปเลยจนหนูรู้สึกว่ามันมีเปปเปอร์มินต์ข้างในหรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะลมพัดผ่านไปเลยหมายความว่ายังไงคะผ่านอากาศตอนนี้มันเย็นเราข้างในมันก็เย็นแต่ก่อนหน้านี้มันหนักมันใช้ความรู้สึกสงบไหมคะมันไม่ได้สงบแบบที่คิดไว้จินตนาการไว้มันเป็นปกติแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมตอนที่ไม่ได้อยากไปได้อยากไปมีอะไรอะค่ะแล้วก็มีอะไรที่หายไปไหมคะความหนักใจถึงจะพิจารณากายแล้วปลงปล่อยวางมันก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าหนักใจแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตอนนี้อะคือตอนนั้นมันยังหนักอยู่แต่ว่าเหมือนอาจจะอยู่กับความหนักจนคุ้นชินเลยไม่รู้ว่ามันหนักอะค่ะนอกจากอารมณ์ที่เป็นความหนักแล้วยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่หายไปอีกไหมคะไม่มีค่ะเหมือนเดิมยังมีความรู้สึกเป็นตัวเราไหมคะลองสังเกตดูมันเหมือนเดิมนะคะเหมือนถ้าไม่ได้คิดอะไรมันก็ไม่ได้มีว่ามันมีตัวเรามันก็เหมือนตอนที่นั่งฟังองค์หลวงตาแต่แค่ว่ามันไม่หนักใจแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าเราตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมนอกจากความหนักใจแล้วอะค่ะเพราะว่ามันก็มีตอนที่เราไม่ได้หนักใจตอนอื่นด้วยคือตอนนั้นอะมันหนักแต่มันชินจนมันไม่รู้ตัวค่ะแล้วเทียบกับก่อนที่จะมาปฏิบัติตอนนั้นก็ไม่ได้หนักใจอะไรแต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นเหมือนมันจะว่าเหมือนก็เหมือนจะว่าไม่เหมือนก็ไม่เหมือนหนูก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเพราะมันก็ยังปวดหัวอยู่อะค่ะตอนนี้ก็ยังปวดอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปแก้อาการอยากจะไปกินพาราอยากจะทำอะไรให้เป็นอะไรก็คุยอยู่ตรงนี้ปกติแล้วตอนนี้ลองปรุงคิดถึงสิ่งที่เราเคยชอบหรือแบบชอบอาหารใช่ไหมคะน้องอิฟชอบอาหารแบบคิดถึงอาหารที่อยากกินขึ้นมาแล้วแบบของที่แบบเคยฟินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกยังไงตอนนี้หนูไม่หิวอ่ะคืออยากจะรู้ว่าในขณะที่แบบเป็นสภาวะแบบนี้ค่ะแล้วมันเกิดมีความรู้สึกแบบคือขันห้ามันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะมันก็สมควรที่จะมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรืออะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดนึกถึงอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยมันอย่างหนูก็อยากไปเที่ยวทะเลที่หนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากไปมาตลอดแต่ตอนนี้พอรู้สึกมันก็ไม่ได้ทะยานอยากที่จะต้องไปให้ได้มันก็เหมือนว่าเป็นแค่สัญญาที่เคยมีสัญญาดีๆไว้กับสถานที่แห่งนั้นไปก็ได้ไม่ไปก็ได้และสิ่งที่เคยรู้สึกว่ามีความสุขแบบโมเมนต์ที่ยังจำได้ว่าเรามีเคยมีความสุขอะลองรีบีคอร์อันนั้นกลับมาได้ไหมคะว่าความสุขอะความรู้สึกเป็นสุขอะมันเกิดขึ้นในขณะนี้แล้วมันรู้สึกยังไงหมายถึง
สมัยก่อนตอนที่ตอนไหนก็ได้ที่แบบสมมติว่าอย่างไปกินอะไรแล้วรู้สึกว่าโมเมนต์ไหนก็ได้ที่แบบจำได้ว่ามันเคยมีความสุขลองทบทวนความรู้สึกตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้แล้วความรู้สึกสุขมันเกิดขึ้นมามันแค่รู้สึกว่ามันไม่หนักใจอะค่ะแต่ว่าถ้าตอนนั้นที่แบบหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเที่ยวหรือชอบญี่ปุ่นคิดถึงร้านอาหารร้านนั้นที่อยากกินมากมันเหมือนมีบางสิ่งที่มันขึ้นมามันเหมือนเป็นน้ำหนักขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีน้ำหนักที่ใจถึงจะจำได้ว่าเคยชอบแต่ว่าความชอบมันไม่ได้มากเท่าตอนนั้นเหมือนว่ามันเท่าๆกันหมดเหมือนให้ค่าน้อยลงบางครั้งไม่มั่นใจเหมือนกันครับขอโอกาสจ้าค่ะหลวงตาอันนี้มันใช่สภาวะของการที่ไม่มีตัวตนของผู้ทุกข์มารองรับความสุขความทุกข์หรือเปล่าเจ้าคะเดี๋ยวเป็นอย่างอีฟก็เดี๋ยวรู้เองอธิบายไปก็เข้าใจยากแต่อีฟก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าอีฟเขามีสามีและมีธุรกิจจะต้องดูแลมันจะต้องอยู่โลกให้ได้อยู่โลกในทำการด้วยความไม่ทุกข์ด้วยความไม่หนักอกหนักใจตอนนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือความหนักอกหนักใจความทุกข์ใจมันหายไปแค่นั้นเองไม่มีอะไรหายไปความทุกข์ใจความหนักอกหนักใจความกังวลใจมันหายไปคือทุกข์ยึดมาจนเป็นทุกข์เป็นความกังวลเนี่ยมันหายไปแค่นั้นแน่พระเดียเจ้าทั้งหลายอ่ะสิ่งที่หายไปมีอย่างเดียวคือความทุกข์ใจความกังวลใจไม่มีอีกมันหายปละมันปลัดเป็นจากไปเลยอย่างอื่นก็มีตามปกติมันก็เหมือนคนปกติไม่ได้เป็นคนที่อะไรพอมันความทุกข์หายไปแล้วเหาะเหินเดินอากาศไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มันก็ปกติอย่างคนปกติที่นี่แต่เป็นแต่ความทุกข์ใจมันหายไปนั่นความทุกข์มันหายไปอย่างเดียวพระพุทธเจ้าสอน45ปีสอนเรื่องของความทุกข์กับความทุกข์มันหายไปแค่นี้เองอย่างอื่นนะแทบไม่ได้สอนพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของความทุกข์และความทุกข์ในใจมันหายไปแค่นั้นเนี่ยเพราะเนี่ยมันก็เลยแต่ว่าเมื่อความทุกข์ในใจไม่มีมันก็ดีแล้วต่อไปก็กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติด้วยใจที่ไม่ทุกข์มันก็สุดยอดแล้วเนี่ยพอเขาต้องมีสามีมีธุรกิจต้องดูแลก็กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติด้วยใจที่ไม่ทุกข์เดี๋ยวทุกข์เรารู้เองเป็นเรื่องของเขารู้เองเขาก็จะรู้เองว่าอันเนี้ยเขาเคยไม่ทุกข์แล้วใจไม่เคยไปถึงใจที่ไม่ทุกข์แล้วที่สิ้นทุกข์ไปแล้วแล้วเมื่อเขากลับมายึดได้เป็นทุกข์อีกเขาก็จะรู้เองเขาจะเรียนรู้ได้ตัวเขาเองอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่แม่มานั่งอยู่ที่เนี้ยแม่ของอีฟเขาก็พอใจเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเป็นห่วงลูกกังวลนอนไม่หลับอ่ะอีเป็นอย่างเงี้ยก็นี่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่หลวงตาสอนพวกท่านในฐานะพวกท่านเป็นคฤหัสถ์พวกท่านต้องอยู่ในโลกได้ด้วยทำการที่ใจไม่ทุกข์คือความทุกข์มีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์หมายถึงว่าทุกข์เพราะความเจ็บปวดสังขารโดนหมอฉีดยาก็ต้องเจ็บนี่คือความทุกข์ความทุกข์ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเวลาเดินหกล้มเตะดูเตะนี่ก็เจ็บเหมือนคนทั่วไปแต่มันต่างคือมันไม่ได้ทุกข์ที่ใจมันต่างกันความหนักอกหนักใจมันที่ท่านว่าความหนักอกหนักใจมันไปจากเลยมันหายไปเลยไม่กลับมาเลย
มันหนีไปเลยเรียกไปจากปัสสจากไปจากคือมันหนีหายไปเลยความทุกข์ความหนักอกหนักใจอ่ะมันหายไปเลยแต่ปัญหาต่างๆที่ยังแก้มันก็ยังมีอยู่ปัญหาทางใจแต่ใจมันไม่ทุกข์กับปัญหาที่จะต้องไปแก้ปัญหาทีนี้ก็ต้องไปเรียนรู้เองว่าเขาก็แก้ปัญหาไปเรื่อยแก้ปัญหาชีวิตชีวิตมันเกิดมันไม่ตายต้องแก้ปัญหาผลงานแก้ปัญหาครอบครัวแก้ปัญหาอะไรไปเนี่ยแต่ใจมันไปทุกข์ด้วยไปนะถ้าใจทุกข์ก็จะรู้เองว่านั่นแน่ใจที่มันเคยไม่ทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์ทางใจแล้วมันกลับมามีความทุกข์อีกก็จะรู้เองว่าอันเนี้ยมันเป็นความทุกข์เขาจะยังไงเขาจะจัดการกับมันยังไงไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปจัดการแต่เมื่อมันเคยเป็นใจถึงใจที่ไม่ทุกข์แล้วแล้วกลับมาใช้ชีวิตในโลกต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับธุรกิจการงานแต่ใจมันกลับยึดได้เป็นทุกข์มาหนักอกหนักใจอีกเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาควรจะต้องยังไงเขาจะรู้เองต้องถามตัวเขาเองว่าเมื่อกลับไปใจมันกลับมายึดให้หนักอกหนักใจเป็นทุกข์แล้วจะรู้วิธีที่จะจัดการกับตัวเองอย่างไรเขาก็จะรู้เองคือหนูสงสัยจากเส้นทางการปฏิบัติตัวเองค่ะว่าคือตอนที่พิจารณากายมันก็จะสะเทือนแล้วมันก็เหมือนรู้มาจากใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับอะไรยึดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเหมือนตอนนั้นมันรักษาความรู้ไว้หรือเปล่าเจ้าคะคือตอนที่มันพิจารณากายเห็นสังขารตัวเราสังขารภายนอกเห็นคนอื่นที่เรารักทั้งหมดเนี่ยที่สุดก็ต้องถึงแก่ความตายความพัดภาคความเกิดมาเป็นทุกข์มันลงแก่ใจแล้วใจมันปลงไปวางปลงไปวางอันนั้นน่ะมันก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนของการปลงไปวางเนี่ยเมื่อเรามันปลงไปวางกายไปหมดแล้วมันก็เหลือแต่มายึดถือจิตมายึดถือจิตมันจึงไม่เหมือนกันเพราะตอนนั้นมันปลงไปวางเห็นว่าทุกสรรพสิ่งไม่อาจยึดมั่นถือมั่นได้อะไรก็ไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นได้ชีวิตไม่น่าเกิดมาให้เป็นทุกข์อีกเลยอันนั้นมันปล่อยวางไปหมดแล้วปล่อยวางเห็นว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางได้แล้วแต่นี่มันอีกขั้นตอนหนึ่งคือว่าอันนั้นเนี่ยมันเห็นว่าไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เราไม่น่าเกิดมาเป็นทุกข์อีกเลยแต่ในตอนนี้มันคือมันไม่ได้คิดถึงแม้แต่ผู้ปล่อยวางแต่มันไม่เหลืออะไรเลยมันไม่มีการปล่อยวางแต่มันก็ไม่มีผู้ที่ไปยึดถืออะไรมันไม่มีทั้งผู้ปล่อยวางและไม่มีผู้ยึดถือคือมันไม่มีอะไรเลยและมันไม่เหลืออะไรเลยมันไม่เหลือแม้แต่คำว่าปล่อยวางเพราะมันไม่ได้คิดถึงความยึดถือมันจึงไม่เหลืออะไรจริงๆมันคนละขั้นตอนกันมันไม่มีสิ่งที่คิดถึงโหยหาเหมือนสมัยก่อนที่อยากหนีโลกมหาพระนิพพานแต่ตอนเนี้ยตอนแรกมาเลยอยากหนีโลกมหาพระนิพพานหาทางพ้นทุกข์มาเลยพิจารณากายเดิมนี่ไปดูจิตก่อนแล้วมันว่างเปล่าแต่มันไม่ปลงปล่อยวางนุตาว่าปฏิบัติมาผิดทางให้พิจารณากายขึ้นมาให้จิตมีงานทำพอพิจารณากายแล้วมันปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางเห็นว่ามีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้ใจมันปลงปล่อยวางวาบ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 มันก็มีงานนะยังมีงานที่มันปลงปล่อยวางอยู่
เป็นงานและใจมันก็ปลงปล่อยวางคือได้ผลงานของการปลงปล่อยวางมันได้ผลงานของการปลงปล่อยวางอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนการปลงปล่อยวางในขั้นตอนการพิจารณาตายเนี่ยมันเป็นขั้นตอนของการเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเห็นอย่างกินติสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธัมมันติมันก็เห็นความจริงงานมาเรื่อยๆเรื่อยๆจุดท้ายเนี่ยมันไม่มีผู้ปล่อยวางแล้วเพราะว่ามันก็ไม่มีตัวตนผู้ยึดถือมันไม่มีผู้ยึดถือและมันก็ไม่มีผู้ปล่อยวางมันไม่ได้พูดถึงนิพพานไม่ได้พูดถึงโลกใจอ่ะมันไม่ได้หอยหานิพพานไม่ได้หอยหาความพ้นทุกข์และมันก็ไม่ได้หนีโลกแต่มันไม่ติดโลกและก็ไม่ยึดธรรมเพราะมันไม่ได้คิดถึงทั้งโลกและธรรมมันไม่มีข้างหน้าไม่มีที่หนีมาจากข้างหลังไม่มีผู้ไปข้างหน้าปัจจุบันมันก็ไม่มีตัวตนของผู้ไปไม่มีตัวตนของผู้กลับไปข้างหลังไม่มีตัวตนของผู้ที่กลับไปหาโลกแต่ก็หยุดโลกแต่ใจไม่ยึดโลกและไม่หอยหาธรรมข้างหน้ามันก็เลยไม่มีผู้ไปไม่มีผู้กลับปัจจุบันก็ไม่มีผู้ยึดมันจึงไม่เหมือนกันกับตอนพิจารณาปลงปล่อยวางเข้าใจยังเข้าใจแล้วเจ้าค่ะมันไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมมันไม่ได้อยากจะคิดถึงเลยมันก็แค่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ไม่ได้คือช่วงที่หนูพิจารณากายแรกๆมันจะรู้สึกใจแห้งผากเป็นทะเลทรายไปเลยตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแต่มันก็รู้สึกเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะมันเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมเราก็รู้แก่ใจว่ามันเหมือนเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมใช่ไหมประมาณนั้นเจ้าค่ะรู้แก่ใจเองแต่อันเนี้ยจะเป็นการบ้านที่ยากยากกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดคือมันจะต้องอยู่โลกให้ได้กลับไปอยู่โลกให้ได้มันก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนะคะใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วต้องอยู่ในโลกด้วยใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่กังวลนี่คือธรรมของพระยาเจ้าทั้งหลายความไม่กังวลเกิดเหตุจากไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็เลยไม่กังวลความไม่กังวลเป็นผลความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูปล่อยวางอะไรเลยด้วยซ้ำอะค่ะก็เพราะหนูไม่รู้สึกว่าหนูต้องยึดอะไรมันเหมือนว่ามันก็พอใจก็พอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องแล้วคือพอใจแล้วคือพอเหมือนไม่ได้ปล่อยวางอะไรแต่เป็นเพราะมันไม่ได้ยึดอะไรอีกแล้วเมื่อก่อนหนูพิจารณาเพื่อให้หลุดพ้นออกจากอะไรแต่ตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูยังไม่ได้ปล่อยวางอะไรแต่เป็นเพราะหนูไม่ยึดอะไรใจหนูเลยรู้สึกว่ามันพอทุกอย่างมันพอกับปัจจุบันมันไม่ได้หวยหาอะไรในอนาคตมันไม่หลงในอดีตมันพอในปัจจุบันเรื่อยไป
าจบลงที่พอใจไม่ใช่ว่าไปยึดอะไรแต่มันพอทุกปัจจุบันขณะเหมือนว่าแต่ก่อนน่ะมันต้องบอกตัวเองคอยเตือนตัวเองว่าอย่าไปยึดอะไรพอยึดแล้วจะทุกข์แต่ตอนนี้มันไม่ต้องพูดอะไรเลยทำไมเมื่อก่อนต้องคอยเตือนตัวเองว่าอย่ายึดอย่ายึดอย่ายึดแต่ตอนนี้ทำไมไม่ต้องพูดไม่ต้องคอยบอกเตือนตัวเองว่าอย่ายึดอย่ายึดเลยมันรู้เองค่ะมันคิดตรงนี้มันไม่ได้มันเหมือนมันรู้เองมันใช้สมองคิดไม่ได้เนาะมันเป็นปัจจานปัจจตังมันรู้เองมันพอแล้วไม่พอมันก็จะโหยหาดิ้นรนต่อมันก็ไปทุกข์อีกมันจึงจบลงที่พอแล้วมันไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องพอแต่มันพอของมันเองเออเนี่ยเป็นคำพูดที่ดีเพราะว่ามันไม่รู้สึกว่าเราต้องพอแต่มันพอของมันเองและมันพอของมันเองเนี่ยตลอดไปมันก็งงๆเจ้าค่ะเดี๋ยวก็รู้เองกลับไปแล้วก็รู้เองกลับไปบ้านกลับไปอยู่ใช้ชีวิตตามปกติเราก็จะรู้เองแต่การบ้านนี้ยากกว่าเดิมแต่ตอนนี้เราไม่เข้าใจหรอกเรากลับไปบ้านแล้วเราจะเข้าใจว่ามันยากกว่าเดิมเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันไม่ยากมันไม่ยากเพราะว่าเรามีสิ่งที่เราโหยหาเราเลยลืมคนข้างหลังได้เพราะเรามีนิพพานข้างหน้าที่เราโหยหาเรารู้สึกไม่ทุกข์กับคนข้างหลังทุกข์กับสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะเรามีนิพพานมีงานที่เราจะต้องทำไปโหยหาอยู่แต่ตอนที่พอแล้วเนี่ยไม่มีงานข้างหน้าที่จะไปโหยหาไปเอาแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้อ่ะพอเมื่อก่อนเนี่ยมันสนุกกับการโหยหาพระนิพพานมีงานที่กระทำเพื่อจะไปนิพพานแต่มันปลงปล่อยวางปลงปล่อยวางด้วยการพิจารณาว่าพิจารณาความตายพิจารณาสังขารไม่เที่ยงมาตลอดและที่สุดใจมันก็หยุดหยุดวางมันหยุดและวางไปโดยไม่ได้คิดถึงคำว่าหยุดและวางด้วยมันหยุดของมันเองมันวางของมันเองเมื่อมันหยุดมันวางแล้วมันก็ไม่มีงานที่ต้องไปโหยหาข้างหน้าเพราะมันพอแล้วมันพอในปัจจุบันมันไม่มีเลยมีข้างหน้าที่จะไปเอาอะไรในอนาคตไม่มีงานเดี๋ยวนี้ผมไม่มีงานที่จะไปหวยหาอะไรในอนาคตตอนนี้จะยุ่งแล้วเพราะว่ามันต้องกลับไปอยู่กับโลกที่ไม่มีเรื่องที่ต้องทำที่จะต้องไปหานิพพานในอีกแต่มันต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกเข้าใจไหมต้องลองเจ้าค่ะเออนั่นแน่เออมันจะคนเก่งได้คือต้องอยู่ในโลกอยู่ในโลกได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์อยู่ในท่ามกลางโลกไม่ใช่หนีโลกอยู่ในโลกด้วยใจที่ไม่ทุกข์นั่นแน่คือยอดคนหรือเรียกว่าอริยะบุคคล
หนูไม่ได้รู้สึกว่าอยากบวชอะไรเลยด้วยเจ้าค่ะสาธุเลยสาธุบวชไม่ได้หรอกมาบวชก็ไม่ให้บวชมีผัวอยู่บวชยังไงไม่ให้บวชมีงานมีธุรกิจดีแล้วที่ไปคิดอยากบวชโชคดีสาธุแม่ยิ้มเลยหัวเราะใหญ่เลยแม่หัวเราะใหญ่พี่สาวหัวเราะใช่ไหมเออถ้าเกิดพูดขึ้นมาว่าหนูอยากบวชอันนี้เป็นเรื่องเลยดีแล้วอันนี้แน่มันไม่ได้อยากอะไรเออดีแล้วนั่นแน่สาธุเดี๋ยวมาขอหลวงตาบวชนะ กลับไปยังบอกให้กลับไปอยู่กับครอบครัวเออไปทำงานทำธุรกิจแน่แน่เออแต่เนี้ยหนูก็อยู่ในโลกในใจที่ไม่ทุกข์อย่างนี้สุดยอดคนหายากเดี๋ยวมันจะหายงงเองใช่ไหมเจ้าเดี๋ยวมันจะหายงงเองตอนนี้มันงงไปหมดทุกอย่างเออเดี๋ยวกลับไปแล้วก็รู้เองเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่ความจริงความจริงคือตอนอยู่ในโลกแล้วตอนนั้นเป็นยังไงกลับไปอยู่กับครอบครัวแล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าใจเองอันนั้นเนี่ยคือความจริงในปัจจุบันขณะนั้นแต่อันนี้คือความจริงในปัจจุบันขณะนี้อยู่ที่วัดเออนี่คือความจริงอันนี้อยู่ที่วัดผัวก็ไม่ได้มาธุรกิจก็ไม่ได้มาด้วยเออตอนกลับไปอยู่บ้านธุรกิจก็มาผัวก็มีเออไอ้ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็หายงงเองน่ะไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าทำไมหนูต้องเงินตอนนี้งงๆเพราะมันอยู่ที่มันพออยู่ที่วัดแล้วกลับไปอยู่กับผัวอยู่กับครอบครัวธุรกิจมันพอไหมใจมันพอไหมเดี๋ยวก็รู้เองแหละอันนั้นน่ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันน่ะเจ้ามาช่วยบอกเราหน่อยนะล่ะจ๊ะเนี่ยฮะเข้าใจเนาะเดี๋ยวหนูมาส่งกันบ้านเจ้าค่ะต้อง live and learn ค่ะหลวงตาถูกต้องแล้ว live and learn ชีวิตคือประสบการณ์ตรงธรรมะการสอนธรรมะต้องพูดออกมาจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่พูดออกมาจากเรียนมาไม่ต้องพูดไม่ได้พูดออกจากความจำพูดออกมาจากประสบการณ์ตรงหนูกลับไปเรียนรู้ชีวิตที่ต้องกลับไปอยู่กับโลกและหนูอยู่กับโลกด้วยใจที่ไม่ทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละคือประสบการณ์ตรงที่หนูจะมาบอกเล่ากับคนอื่นนั่นแหละคือประสบการณ์ตรงและที่หลวงตานำมาสอนพวกท่านจนถึงทุกวันนี้ก็ประสบการณ์พูดมาจากประสบการณ์ตรงพอหลวงตาก็เคยมีภรรยามีลูกฝาแฝดชายหญิงมีครอบครัวมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นผู้รักษาหัวหน้าคณะสาธารณภาคหนึ่งก่อนที่จะลาออกมามีทุกอย่างถึงบอกว่าเป็นธรรมในท่ามกลางโลกเนี่ยมันยากนะมันยากและหนูก็จะมาบอกเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าโอ้ยมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะบอกให้คนอื่นเข้าใจได้ว่าโอ้ยคารวะก็ปฏิบัติได้คารวะก็ปฏิบัติได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดอย่างที่เราคาดหวังไว้ที่เราคาดฝันไว้มันไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราคาดฝันมันก็คือเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละมันก็คือเป็นอย่างที่เราเป็นนี่แหละแต่มันต่างกันตรงที่ว่าเมื่อก่อนเราทุกข์มากเหลือเกินแต่ตอนนี้ใจเราไม่ทุกข์ความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์หามีไม่เนี่ยที่ท่านว่าหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผู้ทุกข์หรือไม่มีผู้ทุกข์เออก็ใช่เพราะว่ามันทุกข์แต่กายเนี่ยที่บอกว่าความทุกข์มีอยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีก็แต่ว่าเดี๋ยวเดินไปเตะเสาเนี่ยเดี๋ยวมันก็เจ็บนั่นแหละคือความทุกข์แต่มันทุกข์แต่กาย
เดินไปเตะเสาเขาเดี๋ยวมันก็เจ็บแต่มันไม่ทุกข์ใจความทุกข์ไม่อยู่แต่ผู้ทุกข์ไม่มีความทุกข์ของสังขารมีอยู่ความทุกข์เพราะมีคนแก่คนเจ็บคนตายความพัดพรากมีอยู่แต่ใจอ่ะมันยอมรับได้ในสัจธรรมความจริงว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากเป็นธรรมดามันยอมรับความเป็นจริงของธรรมชาติยะถาภูตยานทัสสนะประตูก้าวข้ามโลกไปสู่พระนิพพานคือใจมันยอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติมันเหมือนกับนางอะไรคนนึงอะที่ว่าลูกอุ้มลูกอุ้มลูกตายมาให้พุทธเจ้าเสกให้ฟื้นขึ้นมาอ้อนวอนพุทธเจ้าพูดยังไงก็ไม่ยอมฟังพุทธเจ้าเลยไปให้ไปขอเมล็ดพันธุ์ประกาศจากบ้านที่ในตระกูลก็นับไปชั่ว10อายุคนเนี่ยหรือ7อายุคนเนี่ยไม่มีคนตายเลยแล้วก็ถ้าได้เม็ดพันธุ์ประกาศมาจะเสกลูกให้ฟื้นขึ้นมาไปเคาะประตูขอเม็ดพันธุ์ประกาศที่บ้านไหนเขาก็มีกันทับตั้งกันแต่ในคนอินเดียสมัยนั้นน่ะแต่พอถามเขาบอกว่าครอบครัวของท่านเนี่ยตระกูลของท่านนับไปชั่ว7อายุคนหรือ10อายุคนจำไม่ได้แล้วเคยมีคนตายมั้ยเขาบอกว่าไม่ต้องนับไปถึงกี่ชั่วอายุคนหรอกเนี่ยเพิ่งตายไปเร็วๆนี่เองเดินไปจนทั่วทุกแห่งไปเคาะประตูทุกบ้านไม่มีเลยที่ครอบครัวไหนที่เขาจะปฏิเสธที่จะให้เม็ดพันธุ์ประกาศแต่พอถามแล้วไม่มีครอบครัวไหนตระกูลไหนที่นับถัดไปนับสูงขึ้นไปชั่วอายุคนที่จะไม่มีคนตายเลยไม่มีลูกที่อยู่ในมือที่อุ้มไปค่อยๆเน่าเละลงสลายไปเป็นน้ำเหลืองไหลคามือแต่ไม่มีบ้านไหนเลตระกูลไหนที่ไม่เคยมีคนตายไม่เคยมีคนพัดภาคใจมันค่อยๆ ยอมรับความจริงว่าทุกตระกูลทุกบ้านทุกครอบครัวก็สูญเสียล้วนสูญเสียทั้งนั้นค่อยๆอุ้มลูกไปฝังในป่าช้าแล้วกลับไปหาพุทธเจ้าด้วยใจที่สงบเพราะสงบเพราะยอมรับธรรมชาติตามความเป็นจริงยถาภูตยานัตตนะใจก็เลยเกิดนิพพิทาญาณเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิดความยึดมั่นถือมั่นต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้เป็นทุกข์อีกแล้วก็เกิดวิราคะใจหมดอย่างเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นนิพพานเมื่อสิ้นยึดมั่นถือมั่นเสร็จแล้วก็พ้นทุกข์โดยถาวรสิ้นเชิงนี่คือทางเดินของที่พุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แต่ก่อนหนูจะต้องคือหนูคิดว่าไอ้การยอมรับตามความเป็นจริงคือมันต้องเป็นการทำแต่จริงๆมันไม่ใช่การทำเพราะว่ามันต้องยอมรับของมันเองเข้าใจผิดนะคะเมื่อก่อนทำทั้งนั้นเลยใช่ไหมเอาตัวไปทำทั้งนั้นทำเพื่อให้เราไปถึงไปได้ไปเป็นให้เราปล่อยวางจะเห็นว่าที่ผ่านมามันทำผิดทำเดินทางผิดกลับด้านที่หลวงตาบอกกลับด้านแต่หัวค่ำมันเอาตัวเราไปกระทำเพื่อให้ตัวเราถึงตัวเราได้ตัวเราเป็นตัวเราสำเร็จแต่ตอนเนี้ยมันกลับด้านเห็นไหมกลับด้านที่หลวงตาบอกว่าโตข้ามแล้วว่ากลับด้านเราปฏิบัติกลับด้านเข้าใจกลับด้านแต่ตอนนี้พอมันกลับด้านมาอีกด้านนึงอ่ะมันใช่อย่างที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่แรกไหมคื
เอาตัวเรามาปฏิบัติเอาตัวพยายามให้ตัวเราปฏิบัติเอาตัวเราให้ถึงให้ได้ให้เป็นให้สำเร็จให้บรรลุมันใช่ไหมเนี่ยเนี่ยช่วยบอกโยมอะไรเนี่ยทั้งนั้นนะที่อยู่ข้างล่างนั่งอยู่นั่งข้างหลังเราโยมอะไรเนี่ยที่มีครอบครัวมีสามีมาด้วยเราจะได้พูดให้เขาเข้าใจได้ว่าการที่เอาตัวมาพยายามปฏิบัติให้รู้ถึงให้ได้ให้เป็นมันเป็นยังไงมันใช่อย่างที่คิดไหมไอ้ที่เอาตัวไปทำคือมันเหมือนทำเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็เหมือนว่าต้องอ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นอัตโนมัติไปเลยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ต้องทำอะไรหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงอะค่ะมันเป็นไปของมันเองทั้งหมดแต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าจะบอกให้เขาไม่เอาตัวไปทำหนูไม่รู้ว่าหนูจะอธิบายยังไงเพราะหนูก็เอาตัวไปทำตลอดก็บอกเขาที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูก็เหมือนอย่างพี่นี่แน่เหมือนอย่างน้องนี่แน่หนูก็เอาตัวไปทำมาก่อนก็บอกแค่นี้แน่จริงๆมันแค่วางโดยที่ไม่ต้องวางมันหนูอธิบายได้ไม่ดีอะค่ะหลวงตาก็ดีที่สุดแล้วเนี่ยวางที่ไม่ใช่การทำวางและไม่มีเจตนาที่จะวางแต่ถ้ายิ่งพูดอย่างนั้นคนก็ยิ่งอยากทำนะคะก็ให้เขาวางไปให้เขาพยายามวางก่อนเพราะหนูเข้าใจว่าถ้ายิ่งฟังอย่างนี้มันเหมือนแบบบอกอะไรมันจะทำตรงกันข้ามอะค่ะแต่ถ้าวิธีที่ถูกบอกไม่ได้อะค่ะแค่รู้ว่าไอ้ที่ทำมันผิดดังนั้นเนี่ยคนก็เลยหงุดหงิดหลวงตาไม่ค่อยอยากมาหาหลวงตาเพราะว่ามาหาหลวงตาทีไรหลวงตาบอกผิดมันผิดเอ๊ถูกไม่มีเลยเหรอหลวงตา มาหาหลวงตามีแต่ผิดไม่เคยมีถูกเลยใช่ไหมแล้วจะถูกได้ไหมก็ต้องผิดอยู่แล้วถูกไหมใช่แต่หนูยิ่งพูดเดี๋ยวคนอื่นเขาจะยิ่งทุกข์แล้วยิ่งตะบี้ตะบันทำอะค่ะแน่ๆมันก็ต้องผิดก่อนถูกไม่มีแล้วหลวงตาไม่ให้กำลังใจเลยอ้าวก็จริงๆก็ถูกไม่เมื่อไหร่นะผิดแต่งั้นแหละถ้าทำมันผิดหมดอ๋อหนูรู้แล้วเจ้าค่ะเพราะมันคือการไม่ทำค่ะเพราะว่าทำคือผิดแต่เขาไม่ทำนะเขาก็บอกว่าเออไม่ทำงั้นเที่ยวเลยดีกว่าไปเที่ยวอย่างเดียวหนูก็โมโหพี่เดนิดนึงนะคะที่ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องทำให้วางมันก็ค้านในใจว่ามันทำอัตโนมัติจะให้มันทำยังไงมันก็ทำของมันน่ะมันก็ห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราให้วางให้วางอย่างนี้ก็ต้องไปบังคับมันสิแต่สุดท้ายไอ้การวางมันไม่ได้ทำโดยขันห้าใช่ไหมเจ้าค่ะมันเหมือนเป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติอะไรสักอย่างที่เราไม่ได้ไปคาดหวังไม่ได้ไปทำไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้เขาจะยิ่งโมโหไหมคะก็เธอก็โมโหก็อยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยได้พูดกับโมโหบ้างแล้วกันมันทำได้แค่พิจารณาความจริงจริงๆแค่นั้นเองใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องนะนี่คือทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายต้องพิจารณาความจริงให้ลงแก่ใจถ้าความจริงไม่ลงแก่ใจไม่มีใครวางได้จึงมีเป็นคำที่มาของยถาภูตญาณทัศนะประตูก้าวข้ามโลกไปสู่นิพพานคือต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยใจ
จึงจะเกิดนิพพิทาญาณใจหลุดพ้นจากความยึดบ้านถือบ้านวิราคะมันสวนทางกับทางโลกทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยเจ้าค่ะมันเลยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมันยากตรงที่ว่ามันสวนทางกับความคุ้นชินที่ต้องทำตลอดแต่ว่าจะว่าง่ายเพราะว่ามันก็เป็นไปของมันเองโดยที่ไม่ต้องไปทำประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะได้แล้วมันไม่ไปต้องไปทำแต่มันต้องเห็นความจริงด้วยใจเมื่อเห็นความจริงด้วยใจแล้วไม่ต้องบอกเขาว่าให้วางใช่ไหมเหมือนหนูเมื่อเห็นความจริงด้วยใจไม่ต้องบอกให้วางค่ะตอนที่พิจารณากายมันไม่ต้องสั่งให้มันวางมันรู้จากใจเองค่ะว่าการยึดเป็นทุกข์โดยที่ไม่ต้องมาใช้สมองหรือว่าเสียงบอกตัวเองมันก็รู้จักใจว่าธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันมันรู้ของมันเองแต่ก่อนที่จะรู้ของมันเองมันต้องใช้ขันธ์ 5ไปพิจารณาก่อนหนูก็เลยงงตอนแรกที่ไม่เข้าใจอะค่ะว่ามันไปเชื่อมกันยังไงแต่ว่ามันไม่มีใครรู้หรือเปล่าเจ้าคะมันเหมือนว่ามันไปเองค่ะเพราะว่ามันทำงานคู่กันใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องทำงานคู่กันแล้วแต่ถ้าขันห้าหนูไม่มาฟังธรรมหลวงตาไม่เอาหูฟังธรรมหลวงตาหูไม่ขันห้าเนี่ยแล้วหนูจะรู้เรื่องธรรมได้ไหมการฟังธรรมของหนูก็ใช้ขันห้าทั้งนั้นแหละแต่การพิจารณาเนี่ยหนูใช้ใจเข้าใจด้วยใจถูกต้องแต่ขั้นสุตตมยปัญญาหนูต้องอาศัยขันธ์ 5เดินทางมาฟังธรรมหลวงตาอาศัยหูอยู่กับบ้านฟังไลฟ์สดหลวงตานี่ใช้ขันธ์ 5แต่ตอนค่ายพิจารณาเนี่ยมันใช้ทั้งขันธ์ 5และใช้ทั้งใจรวมกันขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นตัวพิจารณาสร้างเนื้อเรื่องใช่ขึ้นมาแต่ว่าใจเขาไปยอมรับของเขาเองมันเชื่อมกันตรงนี้ใช่แล้วพอเห็นความจริงเนี่ยใจมันก็ไม่ต้องอาศัยขันธ์ 5แล้วเพราะมันเห็นความจริงด้วยใจใจมันก็สิ้นยึดที่ใจไปเองสิ้นยึดแม้แต่ใจมันไม่ได้มีคำว่าสิ้นยึดด้วยเจ้าค่ะมันเป็นภาษาพูดสมมติคือมันไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดอะไรเขาเรียกว่ามันสิ้นยึดคือไม่มีตัวใจไปยึดมันจึงไม่มีทั้งปล่อยวางและการยึดค่ะมันจบลงตรงที่ทั้งไม่ยึดและไม่ปล่อยวางไม่ต้องปล่อยวางก็คือธรรมชาติมันก็เป็นปล่อยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ตายไปอย่างที่เขาควรจะตายนั่นแหละตอนที่หลวงพ่อชาสุภโทไปสอนที่ประเทศอังกฤษอ่ะมีคนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาไม่รู้จักพระไม่เคยเห็นพระห่มพระเหลืองไปเขาก็เลยถามหลวงพ่อชาว่าศาสนาพุทธสอนอะไรหลวงพ่อชาท่านไม่อธิบายอะไรมากเพราะฝรั่งไม่รู้เรื่องหลวงพ่อชาก็เลยชี้ไปที่ก้อนหินที่หน้าศาลาเหมือนหน้าศาลาเงี้ยมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนนี้ชี้ไปแต่ก้อนหินหน้าศาลาเนี่ยก็ลองไปแบกมันทีถ้าไปแบกอ่ะมันก็ต้องหนักและทุกข์ถ้าไปแบกอ่ะมันก็อยู่ของมันดีๆมันก็ไม่ต้องวางแต่ถ้าไปแบกมันเข้าอ่ะมันเป็นทุกข์ก็ต้องวางถ้าไม่แบกให้เป็นทุกข์ไม่ยึดให้เป็นทุกข์มันก็ไม่ต้องวางแต่แรกมันไม่แบกแล้วไม่ต้องวาง
ก็เพราะมันรู้ความจริงว่าเออถ้าไปแบกไปยึดมันก็เป็นทุกข์อ่ะไม่แบกไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าพูดอย่างนี้ถ้าแต่ก่อนหนูก็จะอยากไปวางก็แสดงว่าหนูแบกแล้วยึดแล้วหนูจึงหาทางพยายามวางแต่ถ้าหนูไม่แบกตั้งแต่แรกไม่ยึดตั้งแต่แรกหนูไม่วางมาแต่แรกหนูเกิดมาก็เป็นอรหันต์ไปแล้วเป็นพระอรหันต์แต่แรกแล้วเจ้าค่ะแต่มันพอมันไม่ยึดเองมันก็ไม่ต้องวางแล้วมันฟังดูเหมือนกวนประสาทเจ้าค่ะหลวงตาเออเราก็ว่างั้นเนี่ยมันเข้าใจยากเจ้าค่ะหนูเคยกราบขอโทษอาจารย์อาทิตย์หนูเคยคิดว่าอาจารย์อาทิตย์กวนด้วยค่ะเพราะเวลาอาจารย์พูดมันเป็นประมาณนี้มันจะดูกำกวมกำกวมมาเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่อาจารย์อาทิตย์ต้องการจะสื่อมันพูดออกมาได้เท่านี้จริงๆเจ้าค่ะอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีข้อสงสัยแล้วเจ้าค่ะต่อไปข้างหน้าหนูก็จะโดนลูกศิษย์ทั้งหลายบอกว่าอาจารย์พูดกำกวมพูดเล่นลิ้นพูดปัจฉยาพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมหนูก็จะต้องโดนคนรุ่นต่อไปเหมือนกับหลวงตาเหมือนกับอาจารย์อาทิตย์นี่ไงแม่แต่อาจารย์เดย์ยังโดนเลยไหมพูดไม่รู้เรื่องให้วางไม่ยึดระวางกลับด้านเห็นไหมสุดท้ายมันก็ว่าเขามากๆมันก็โดนเดี๋ยวไปโดนบ้างเพราะสิ่งที่เอามาพูดได้เป็นไงสิ่งที่พยายามมาบอกได้พูดได้สอนได้มันเป็นยังไงทำแท้มันเป็นยังไงไหนพูดสิมันไร้คำพูดก็เลยต้องใช้คำพูดได้ดีที่สุดเท่านั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้งงหรือกวนประสาทอะไรเลยแต่ว่ามันอธิบายเหมือนตอนเรียนหนังสือไม่ได้ค่ะเพราะว่ารู้ด้วยใจกับรู้ด้วยสมองมันคนละระบบกันแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายแล้วทำไมจึงวางได้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเจ้าค่ะต้องไปจับหัวกระแทกลงกับพื้นไหมปล่อยวางเคสหนูไม่ต้องค่ะอย่างนั้นแน่เนาะไม่ต้องจับหัวกระแทกลงกับพื้นเนาะไม่ต้องไปวางเขาแบบนั้นและก็ไม่ได้ไปแบกเขาเขาก็อยู่เขาอย่างนั้นแน่ใจมันเลยไม่ไปทุกข์กับเขาและไม่ต้องหนีออกจากเขาเดี๋ยวกลับไปรู้เองเอวางก็มีด้วยประการฉะนี้ห้าทุ่มแล้ว